อ่ะอย่างที่เกิดขึ้นไปเรื่องของรายชื่อว่าที่ประธานบอร์ดแบงค์ชาตินะครับเมื่อวานเนี่ยมีการรายงานข่าวของสำนักข่าวบูมเบิร์กเขามีการนำเสนอข้อมูลชิ้นหนึ่งออกมานะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติคนใหม่ครับแล้วปรากฏว่าหนึ่งรายชื่อที่มีการพูดถึงนั่นคือรายชื่อของคุณกิติรัตน์ นรนองคุณกิติรัตน์เองท่านย้อนไปในสมัยของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในขุนพลด้านเศรษฐกิจใช่ดูกระทรวงการคลังใช่นะครับแล้วก็ในสมัยของรัฐบาลคุณเศรษฐาคุณกิติรัตน์เองก็เป็นอยู่ในส่วนของที่ปรึกษาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีก็คือคุณเศรษฐาทวีสินนะครับนะครับฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยข้อมูลที่มีการรายงานกันก็คือว่ามีรายชื่อของคุณกิติรัตน์เนี่ยไปอาจจะไปร่วมชิงเก้าอี้ประธานบอร์ดของแบงก์ชาตินะฮะก็ต้องบอกว่าที่ไปที่มาเนี่ยฮะเนื่องจากว่าวันที่11ที่ผ่านมาเนี่ยทางคุณปรเมธีวิมลศิริเนี่ยซึ่งเป็นประธานบอร์ดท่านเดิมนะฮะหมดวาระลงวันที่11กันยายนที่ผ่านมาอันนี้ตอนนี้ก็คือเป็นว่างอยู่นะสำหรับในแง่ของตำแหน่งของประธานบอร์ดของแบงก์ชาตินะครับแล้วก็เป็นที่มาของกระทรวงการคลังก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะฮะ1ชุดนะครับก็เพื่อที่จะคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมนะครับที่จะดำรงตำแหน่งเป็นประธานแบงก์ชาติคนใหม่ซึ่งแน่นอนนะฮะกระทรวงการคลังสามารถที่จะเสนอชื่อประธานได้1คนและแบงก์ชาติเสนอได้ชื่อได้อีก2คนนะอันนี้ตามเกณฑ์นะเสนอมาเนี่ยยังเป็นแค่คันดิเดตเป็นคันดิเดตส่งมาเป็นในนามของตัวแทนกระทรวงคลังได้1คนในนามของตัวแทนของแบงค์ชาติได้2คนอันนี้เป็นตามกฎเขานะตามเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ของตัวนั้นซึ่งรายชื่อทั้งหมดเนี่ยจะส่งให้แบงค์ชาติเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและหลังจากนั้นเนี่ยพอตรวจสอบคุณสมบัติปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็จะเข้าไปสู่คณะกรรมการสรรหาซึ่งเขามีการแต่งตั้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว7คนไงกรรมการสรรหานะครับตรงนี้นะครับคืออย่างที่บอกไปว่าพอข่าวนี้ออกมาเนี่ยทางทีมข่าวเองพยายามติดต่อไปหาคุณกิติรัตน์เองแต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบอะไรใดๆยืนยันออกมานะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็มีรายงานข่าวทั้งจากสำนักข่าวต่างประเทศและในแวดวงของตัวแบงค์ชาตินะครับที่มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีรายงานว่าทางด้านคุณกิติรัตน์ นรนองเนี่ยได้เข้าไปกรอกเอกสารแล้วก็ยื่นใบสมัครครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับตามความเห็นชอบของกระทรวงการคลังนั่นหมายความว่า คุณกิติรัตน์ นรนองเนี่ยไปในโควต้าของกระทรวงการคลังที่มีสิทธิ์ในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติคนใหม่นะครับอันนี้ในแง่ของคุณกิติรัตน์นี่เท่าที่ทีมข่าวตรวจสอบนะครับ1ยื่นแล้วเรียบร้อยยื่นแล้วเรียบร้อยแล้วก็โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังนะฮะก็ง่ายคือกระทรวงการคลังส่งเข้าประกวดครับแต่ปรากฏว่ามันมีอีกชื่อนึงครับคุณจตุพรครับครับว่าสมัครด้วยเช่นกันนะฮะนั่นก็คือดร.สุภวุฒิสายเชื้ออันนี้ประธานสภาพัฒน์นะหรือประธานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะฮะซึ่งตัวนี้ฮะเห็นว่ามี2ชื่อนะตอนนี้มี2ชื่อก็คือคุณสุภวุฒิสายเชื้อกับคุณกิติรัตน์ นรนองซึ่งแน่นอนนะแบงก์ชาติก็จะมีการพิจารณาคุณสมบัติและส่งชื่อต่อให้กับทางคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาต่อไปนะครับใดก็ตามนะฮะมันก็มีแหล่งข่าวอีกเหมือนกันครับก็เปิดเผยกับทีมข่าวของข่าวหุ้นธุรกิจนะครับว่าทั้ง2คนนี้ดูแล้วคุณกิติรัตน์หรือว่าพี่โต้งของเราเนี่ยคุณโต้งเนี่ยเป็นตัวเต็งนะที่จะมีโอกาสได้รับการคัดเลือกในแง่ของการดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดแบงก์ชาติคนใหม่ครับจะด้วยคุณสมบัติที่เพียบพร้อมก็อย่างที่คุณจตุพรพูดถึงนะฮะเป็นทั้งอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นทั้งอดีตผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แล้วก็มีตั้งตำแหน่งหลายๆตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจมาหลากหลายนะฮะตัวเนี้ยก็ถ้าดูในแง่ของคุณสมบัติตัวเนี้ยไม่มีปัญหานะครับและที่สำคัญที่บอกว่าคุณโต้งหรือพี่โต้งของเราเนี่ยฮะมีโอกาสมากสุดเนื่องจากว่าล่าสุดเมื่อวานนี้เองคุณจตุพรครับปรากฏว่านายกรัฐมนตรีนะฮะมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตร
ทำความเข้าใจดีๆนะครับว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยไม่ใช่ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่เป็นตำแหน่งทางการเมืองแต่เป็นตำแหน่งที่ครั้งหนึ่งคุณเศรษฐาก็เคยตั้งทางด้านอาจารย์วิษณุเครืองามมาเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีอ๋อที่ก็บอกว่าให้ขีดเส้นใต้คำว่าของใช่ไหมถูกต้องถ้าเป็นที่ปรึกษานโยบายนายกรัฐมนตรีอันนี้มันจะเข้าเป็นเรียกว่าถ้าเกิดเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีจะเข้าเกณฑ์การเป็นข้าราชการทางการเมืองอ๋อต้องเข้าครม.แต่ตำแหน่งของคณะกรรมการชุดนี้ที่เซ็นคำสั่งเมื่อวานคือเป็นที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีมันจะมีคำว่าของเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำสั่งตรงนี้ครับคุณจตุพรครับที่มันเกี่ยวโยงมาถึงประธานบอร์ดแบงก์ชาติก็เนื่องจากว่าในการแต่งตั้งนี้มี6คนนะครับที่เป็นคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะก็มีอย่างคุณอาจารย์พันศักดิ์วิญญาณรัตน์คุณสุรพงษ์สื่อวงลีครับคุณอาจารย์ธงทองจันทรางสุคุณพรเทพกาญจนานะฮะแล้วก็มีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ได้รับความมอบหมายอีก1คนเป็นเลขานุการและก็อีกชื่อหนึ่งสุภวุฒิสายเชื้อนี่แหละฮะเป็นที่ปรึกษาด้วยนะซึ่งจริงๆเนี่ยทางด้านอาจารย์สุภวุฒิเองเนี่ยก็มีอีกหนึ่งขานะอีกหนึ่งหมวกที่ใส่อยู่นั่นคือการเป็นประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประธานของสภาพัฒน์ถูกต้องก็ก่อนเมื่อวานเนี่ยมันก็มีคำถามเหมือนกันก่อนที่จะโยงไปถึงประธานบอร์ดแบงก์ชาติเนี่ยความเหมาะสมที่ว่าเนี่ยในเมื่อนั่งในสองตำแหน่งเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่าเขาก็เลยตีความว่าคณะกรรมการชุดเนี่ยมันไม่ได้รับเงินเดือนมีเงินเดือนที่มีการจ่ายค่าตำแหน่งกันแต่เป็นการตั้งขึ้นเป็นคณะที่ปรึกษาส่วนตัวของท่านนายกอ๋อที่เรียกว่าของเนี่ยนะใช่เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นตำแหน่งที่เอาง่ายๆคือเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นราชการทางการเมืองใช่ไหมหรือว่าทับซ้อนในการรับเงินแผ่นดินเพิ่มเติมอ๋อไม่ใช่ว่าเขานั่งสภาพัฒน์แล้วได้ตำแหน่งกินเงินเดือนสภาพัฒน์แล้วมากินเงินเดือนตรงนี้ครับอันนี้ไม่ใช่เหมือนครั้งหนึ่งที่มีคำถามถึงอาจารย์วิษณุไงว่าเอ๊ะมาทำตำแหน่งนี้เนี่ยได้เงินได้อะไรหรือเปล่าอาจารย์บอกว่าไม่ได้อะไรเลยก็มาทำหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาให้คุณเศรษฐาเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆอันนี้ลักษณะคล้ายๆกันนะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะจากชื่อตัวนี้มันก็เลยทำให้ว่าอ้าวแล้วถ้าเมื่อดร.สุภวุฒิสายเชื้อไปเป็นที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยครับแน่นอนนะแบงก์ชาติอ่ะมันจะเหมาะสมหรือไม่ในการมานั่งตำแหน่งเป็นประธานบอร์ดของแบงก์ชาติเพราะอย่างที่บอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าไปดูเนี่ยแบงก์ชาติเนี่ยเขาก็มีความอิสระถูกในการทำหน้าที่ใช่ก็แยกขาดจากกันจากฝ่ายการเมืองค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นจะเอาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปเป็นผู้ว่าแบงก์ชาติมันก็ดูกระไรกระไรอยู่ไหมไอ้ตรงนี้จากประเด็นตรงนี้ที่ถูกตั้งคำถามนี่ก็เป็นที่มาของที่บอกว่าทำไมพาดหัวของเราถึงบอกว่าต้งเต่งจ๋าไงเพราะว่าเนี่ยก็คุณสมมุติไปเป็นที่ปรึกษาแล้วไงครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสนะเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่ากระบวนการนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นนะใช่เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติอะไรต่างๆแล้วก็ภายในเดือนหน้าก็คือ15ตุลาคมเนี้ยทางคณะกรรมการสรรหาทั้ง7คนเนี่ยฮะก็จะมีการสรุปทุบโต๊ะอีกทีว่าจะเลือกใครเป็นประธานบอร์ดของแบงก์ชาตินะครับในครั้งนี้นั่นเองนะครับก็แล้วก็น่าจะได้เห็นหน้าค่าตาของผู้ที่ได้รับตำแหน่งประธานและกรรมการเนี่ยภายในวันที่15ตุลาคมกลางเดือนหน้าน่าจะเคาะละประมาณนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าจริงๆเนี่ยตำแหน่งของประธานบอร์ดแบงก์ชาติเนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญใช่ในการจะดูกำหนดทิศทางนโยบายต่างๆด้วยถูกไหมฮะใช่ๆก็เป็นเรื่องของเป็นผู้ที่วางนโยบายนะครับของแบงก์ชาตินะฮะในนามของบอร์ดนะครับแล้วก็ผมอยากให้ไปดูชื่อนิดหนึ่งฮะเผื่อๆไว้ฮะผมแค่บอกให้เผื่อๆไว้เป็นคณะกรรมการสรรหาประธานบอร์ดของแบงก์ชาติมีใครบ้างครับก็ประกอบด้วยท่านแรกคือคุณสถิตลิ้มพงพันธ์อดีตปลัดกระทรวงการคลังถ้าภาษานักข่าวรุ่นเก่าๆก็จะเรียกว่าพิธิตนะที่รู้จักกันดีนะคุณสถิตลิ้มพงพันธ์สองคุณบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรอันนี้อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ครับท่านปลัดอดีตปลัดนะครับสามก็คือคุณวิทูลสีมะโชคดีอันนี้เป็นปลัดอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมสี่คุณวรวิทย์จำปีรัตน์อันนี้อดีตผู้ในการสำนักงบประมาณครับนะฮะ
5ก็คือคุณอัชพรจารุจินดาอันนี้อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหลายคนรู้จักกันดีนะครับแล้วก็6นะฮะคุณประกรณ์มาลกุลณอยุธยาอันนี้อดีตเลขาธิการสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็ง่ายๆคืออดีตเลขาก.ล.ต.คุณประกรณ์นะครับหรือว่าคุณปืนนะฮะหรือนักข่าวที่สมัยก่อนๆเขาเรียกว่าพี่ปืนพี่ปืนนะฮะคุณประกรณ์นั่นเองนะครับแล้วก็7นะครับคุณสุทธิพรทวีชัยการอดีตเลขาธิการสำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกปภ กปภ อันนี้7ท่านนี้จะเป็นผู้คัดเลือกว่าใครจะไปเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติก็จำชื่อเสียงเรียงนามไว้ละกันนะครับน่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีที่มาจากแต่ละที่ที่ต่างกันใช่ถ้าเป็นข้าราชการที่ส่วนใหญ่เป็นอดีตปลัดทั้งนั้นนะหลายกระทรวงนะครับอย่างเช่นทางด้านคุณสุทธิพรเนี่ยดร.ไก่เนี่ยก็เป็นอดีตเลขาของกกต.มาก่อนก่อนที่จะไปอยู่คปภ.อ๋อคุ้นๆนะคุ้นๆนะฮะนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวเราดูนะครับภายในวันที่15นะครับก็คงจะชัดเจนนะครับว่าจะเป็นฉายาโต้งแบงค์ชาติหรือเปล่านะก็รอดูนะฮะว่าก็ถือว่าตอนนี้ชื่อของพี่โต้งหรือคุณกิติรัตน์ณรนองเนี่ยก็ถ้าดูแล้วก็ต้องบอกฮะว่าผ่านมาเยอะนะแล้วก็เป็นมือเศรษฐกิจของเพื่อไทยด้วยแล้วก็ผ่านงานอย่างเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังมาแล้วนะฮะเคยเป็นผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์มาแล้วในเรื่องของการเงินการทองนี่ก็เป็นที่รับรู้อยู่แล้วนะครับนะฮะก็น่าจะมีความเข้าใจนะเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าพูดภาษาทางการเมืองเนี่ยก็อาจจะมีทั้งนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ผสมผสานกันผสมผสานกันก็จริงๆเนี่ยทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายของแบงค์ชาติเนี่ยก็เศรษฐศาสตร์จ๋าในแง่ของเรื่องของการดูความมั่นคงเสถียรภาพในระดับที่แบบว่าระดับใหญ่แต่พอมาดูในระดับประเทศที่เขาเรียกร้องให้มีการลดดอกเบี้ยเนี่ยแบงค์ชาติเองก็อาจจะยังไม่เห็นด้วยในส่วนนั้นนะครับก็หวังว่าทางด้านอาจารย์โต้งหรือคุณกิติรัตน์เนี่ยท่านเองอาจจะมีความเข้าใจในหลายๆมิติทั้งในมิติของแบงค์ชาติที่ดูแลนโยบายการเงินของประเทศและในมิติของภาคเอกชนผู้ประกอบการนะครับที่เขาก็อาจจะต้องมองว่ามันก็ต้องเติมสภาพคล่องเข้าไปในภาคธุรกิจแล้วหรือเปล่าในเวลานี้นะฮะก็ต้องดูต่อไปนะครับก็ดำรงตำแหน่งก็ถ้าคัดเลือกภายใน15ตุลาคมนี้ก็ถ้าดูไทม์ไลน์ก็คือตัวเนี้ยมันสุญญากาศอยู่นะประธานแบงค์ชาติตัวนี้หมดอายุไปหมดเรียกหมดวาระไปนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะยังไงนะครับแต่ว่าผู้ว่าแบงค์ชาติเขาอยู่อีกปีนะครับคุณเศรษฐพุฒิเนี่ยเขาอยู่ถึงปีหน้าครับอีก1ปีนะครับแค่นั้นแหละประมาณนั้นแค่บอกแค่นี้